Action Passive Back เป็นโครงการกีฬาเพื่อการพัฒนาแบบใหม่โดยโครงการดังกล่าวมีจุดประสงค์เก็บความพร้อมให้เด็กน้อยและสาวหนุ่มในอาเซียนเอาชนะสิ่งท้าทายเป็นแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในทางบวกและส่งกลับคืนสู่ชุมชนของพวกเขาชาวฟันพาสิตแบ็กสอนทักษะชีวิตและหลักสูตรรักบี้ในสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยเพื่อเผยแพร่หลักคุณธรรมในการลินและสร้างผู้นำรุ่นใหม่จากชุมชนที่ด้อยโอกาสในทั่วอาเซียนโครงการดังกล่าวได้ถูกสอนผ่านบทเรียนที่มีโครงสร้างในระยะเวลาถึง4ฤดูแต่ละบทมีการเจาะจงแตกต่างกันความเสมอภาคยิงซายการวางแผนเพื่ออนาคตการมีสุขภาพแข็งแรงและมีความรู้สึกปลอดภัยผู้เข้าร่วมเริ่มบทเรียนแต่ละบทโดยการลงลายสื่อและกวดเบิ่งสนามกีฬาที่นักกีฬาและครูฝึกจะใส่ลิ้นเพื่อให้แน่ใจว่าสถานที่ดังกล่าวมีความปลอดภัยจากนั้นครูฝึกพานักกีฬาเฮ็ดกิจกรรมรักบี้ที่ได้วางไว้แล้วเพื่อเพิ่มทักษะรวมวิธีการทรงและการดึงสายแท็กรักบี้แม่นกีฬาประเภทหนึ่งที่สร้างผู้นำทั้งในและนอกสนามซึ่งมีความมุ่งมั่นในการทรงคืนหลักคุณธรรมของความซื่อสัตย์ความหลงใหลความสามัคคีมีระเบียบวินัยและความเคารพต่อทุกคนที่มีส่วนร่วมในเกมครูฝึกนำไส้หลักคุณธรรมเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมสุดท้ายของบทเรียนแต่ละบทโดยแม่นการลิ้นรักบี้พื้นฐานต่อจากนั้นแม่นการสนทนาที่จะนำไปสู่จุดประสงค์การเรียนรู้ทักษะชีวิตทีนี้นักกีฬาเข้าร่วมการลิ้นที่แสดงให้เห็นความสำคัญของการสื่อสารที่ดีและแสดงให้เห็นความเคารพโดยไส้ข้อมูลที่เฮาได้รับในทางบวกไส้กีฬารักบี้เป็นฐานการเรียนรู้ทักษะชีวิตชาวฟันพาสิตแบ็คเห็นให้ความยืนยงเข้มแข็งเผยแพร่ความเสมอภาพทางด้านบทบาทยิงซายและการใช้ชีวิตอย่างแข็งแรงและสนับสนุนเด็กน้อยและวัยหนุ่มให้เป็นผู้นำในชุมชนของพวกเขามาร่วมกันกับพวกเฮาส่งกลับคืนทั่วอาเซียน